สวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับอาจารย์หนันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมวันนี้ผมมาตั้งกล่องล่อพึ่งพงป่าเพิ่มเติมครับท่านผู้ชมจากเดิมที่บริเวณนี้โซนนี้ผมตั้งไว้แล้ว3กล่องนะครับ3กล่องวันนี้ผมนำมาเพิ่มอีก4กล่องครับท่านผู้ชมนะครับบริเวณนี้ถือว่าเป็นทางภาษาเหนือเรียกว่าร่องแร้งหรือห้วยแร้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นร่องแร้งนะครับร่องแร้งหรือห้วยแร้งนะครับเป็นลำห้วยที่ไม่มีน้ำแล้วในฤดูแล้งนะครับหลายคนเขาเชื่อว่าเหมาะสำหรับการตั้งกล่องล่อพึ่งพงป่าครับท่านผู้ชมผมก็เลยนำมาตั้งเพิ่มอีก4กล่องครับท่านผู้ชมนะครับ4กล่องกล่องที่1ครับฝั่งทางโน้นก็เป็นสวนของผมเองนะครับเป็นป่ากล้วยแล้วก็มีต้นมะม่วงหิมพานต์นะครับมะม่วงหิมพานต์อันนี้เป็นร่องแร้งหรือห้วยแร้งนั่นเองครับท่านผู้ชมครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นป่าไผ่ครับท่านผู้ชมบริเวณลำห้วยแห่งนี้ก็จะมีไผ่นะครับมีกอไผ่ต้นไผ่ก็อีกนั่นแหละครับภูมิปัญญาเขาบอกว่าตั้งบริเวณโซนที่มีกอไผ่หรือต้นไผ่โอกาสที่พึ่งพงป่าจะมาทำรังในโพรงที่เราล่อไว้ก็มีโอกาสสูงว่าอย่างนั้นผมก็เลยนำมาตั้งไว้โซนนี้อีกครับตรงนี้นะครับทฤษฎีของผมนะครับอย่างที่บอกหน้าโล่งหลังทึบนะครับหลังทึบเป็นป่าเป็นต้นกาแฟครับเป็นต้นกาแฟด้านหน้าก็จะโล่งๆนะครับหน้าโล่งหลังทึบนะครับกล่องที่2ครับท่านผู้ชมไปดูกล่องที่3ครับแหมวันนี้มีโอกาสนะครับได้พอมีเวลาก็เลยหาโอกาสหาจังหวะมาตั้งเพิ่มนะครับวันนี้เพิ่มโซนนี้จุดนี้เพิ่มเป็น7กล่องนะครับโซนโน้นอีก3กล่องนะครับวันนี้ตั้งไว้10กล่องนะครับวันนี้ได้มีโอกาสตั้งเพิ่มมาอีก10กล่องตรงนี้นะครับก็หน้าโล่งหลังทึบนั่นแหละครับท่านผู้ชมด้านหน้าก็จะโล่งนะครับด้านหลังก็จะทึบป่าไผ่นะครับป่าไผ่กอไผ่ลองดูนะครับท่านผู้ชมลองดูว่าน้องผึ้งจะมาอาศัยอยู่ในโพรงหรืออยู่ในรังที่เราตั้งล่อไว้หรือเปล่านะครับผมก็พ่นฟีโรโมนนะครับอบไข่ผึ้งเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องที่3นะครับเป็นร่องเป็นลำห้วยยาวมาเลยนะครับเป็นลำห้วยห้วยแร้งร่องแร้งการตั้งกล่องล่อผึ้งพงป่านี่ต้องอาศัยความใจเย็นต้องใจเย็นๆครับท่านผู้ชมใจร้อนไม่ได้ผมตั้งมาตั้งนานแล้วนะครับเพิ่งได้แค่3กล่องเอง3รัง3โพรงเองนะครับที่น้องผึ้งเข้ามาอาศัยอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเย็นๆมืดๆผมก็จะทําการย้ายกล่องที่เพิ่งเข้ามาอาศัยอยู่แล้วไปไว้ที่สวนนะครับอีกสวนนึงห่างจากที่นี่ก็ประมาณสัก30กิโลนะครับนี่กล่องที่3ครับท่านผู้ชมรังที่3กล่องที่3ใต้ต้นกาแฟครับใต้ต้นกาแฟหลังทึบนะครับหลังทึบหน้าโล่งอ้าวว่ากันไปกล่องที่4กล่องที่4โซนนี้ครับห่างกันก็ประมาณสัก 5-6 เมตรนี่แหละครับกล่องที่4นะครับตรงบริเวณใต้ต้นไผ่ใต้กอไผ่ครับกล่องที่4นะครับก็เหมือนเดิมครับหน้าโล่งหลังทึบท่องไว้ท่องไว้หน้าโล่งหลังทึบภูมิปัญญาเขาบอกว่าอย่างนั้นหน้าโล่งหลังทึบเอากล่องที่5แล้วสินะครับกล่องที่5แล้วกล่องที่6ครับกล่องที่6กล่องที่567เนี่ย567เนี่ยผมตั้งไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ยังไม่เข้าครับท่านผู้ชมก็ยังไม่เข้าเราก็ต้องอาศัยความใจเย็นครับต้องใจเย็นๆนะครับใจร้อนไม่ได้การล่อพึ่งพงป่าเนี่ยไม่ใช่ว่าตั้งปุ๊บเขาจะมาปั๊บนะครับบางทีเป็นเดือนนะครับกว่าจะเข้าจังหวะกว่าจะเข้าก็ต้องอาศัยโอกาสอาศัยจังหวะนะครับใจเย็นๆแต่ต้องขยันหน่อยนะครับอาทิตย์หนึ่งมาตรวจกล่องมาทำความสะอาดมาเช็คดูว่ามีแมลงมีแมงมุมมีหยักไย่มีจิ้งจกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องมาดูมาตรวจมาเช็คดูอาศัยความใจเย็นเป็นหลักนะครับในการล่อพึ่งพงป่า
ด้านหน้าสวนก็จะเป็นลำห้วยนะครับเป็นแหล่งน้ำเป็นแม่น้ำนะครับเรียกว่าแม่น้ำมวบนะครับอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับห่างจากที่นี่ไปประมาณสัก150เมตรนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับนี่โซนร่องแล้งหรือห้วยแล้งที่ผมตั้งกล่องล่อพึ่งพงป่าไว้นะครับจุดนี้วันนี้วันที่17ธันวาคม2565ณสถานที่แห่งนี้ตั้งกล่องล่อพึ่งพงป่าไว้7กล่องนะครับไว้มาติดตามรับชมกันนะครับผมว่าจะสำเร็จหรือไม่อย่างไรสำหรับคลิปนี้พบกันในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม